เราจะแยบเรายืนจังหวะไม่เปิดเท้าเปิดเท้ายืนเต็มเท้าเราเปิดเท้าเรายืนจังหวะเราแยบอย่างนี้เราแยบบางครั้งเราแยบเราเขี่ยแล้วบางครั้งมาจังหวะเราขยับขานิดนึงเราเขี่ยได้แต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้ยืนอยู่ท่าเนี้ยเราไม่ต้องขยับขาเนี้ยเราเขี่ยแล้วจังหวะผู้ชกสับขาแล้วจะแทงเข่าเราเนี้ยเราก้าวขาซ้ายเราหุบซ้ายก้าวหมุนเราอย่าหมุนเยอะถ้าเราหมุนเยอะตัวเราจะอยู่หันข้างให้กับคู่ต่อสู้เนี่ยเราจะออกอาวุธไม่ได้ระหว่างที่เราหมุนคู่ชกแทงเข่าซ้ายเราหมุนเราจะหาจังหวะที่เราจะอยู่ตรงคู่ต่อสู้แล้วก็เราจะเตะขาได้ถนัดแต่ถ้าเราหมุนออกข้างอย่างเยอะเราจะยืนไม่ตรงจังหวะเราจะไม่ได้ผมจะโชว์คุณอีกครั้งยัดเกียร์เตะขายืนจังหวะยืนจังหวะนี่ยืนจังหวะเราแยบเราเขี่ยเลยดูนะจังหวะที่ยืนจังหวะที่ผมไม่ขยับเพราะว่าผมจะแยบแล้วจังหวะเขี่ยเพื่อให้ผู้ชกพะวงยืนจังหวะเขี่ยได้เลยปั๊บเราก็ขยับโอเคครับตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้มวยเข่าจังหวะที่คู่ชกจะเข้ามาเข่าซ้ายเราด้วยการที่เราใช้มือด้านซ้ายตั้งหาตั้งช่วงจังหวะอย่าให้คู่ต่อสู้เข้ามาใกล้เราเพราะว่าถ้าเรามืออย่างนี้คู่ชกเข้ามาต่อสู้เข้ามาจะง่ายอันนี้ผมจะสอนวิธีที่มือซ้ายเรายาวพอยาวนี้เรารู้จังหวะถ้าคู่ชกเราแทงเขาซ้ายจังหวะคู่ชกเราแทงเขาซ้ายเราก้าวขาซ้ายเราก้าวไปด้วยแล้วมือซ้ายต่ำจังหวะหลักแล้วเราก้าวไปต่อยขวาต่อยท้องก้าวซ้ายกระติกถือว่าผมจะทำช้าตอนจังหวะมือซ้ายเรายาวนี่เราจ่าจังหวะต่อหาจังหวะต่อหาจังหวะอยู่แล้วคู่ชกดันข้ามไปเตะหาจังหวะเมื่อซ้ายเราจังหวะที่ยืนกับผู้ต่อสู้เย็นช้าเมื่อซ้ายยาวผู้ชมเฮ้ย